วัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ยายทอดมาเกี่ยวเข่าพันนำยศนำย่อยแล้วเด้อค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอกำลังแรงใจให้ชาวนาเนี่ยพี่น้องกดไลค์ให้เด้อกดหัวใจให้น้ำแน่นะพี่น้องค่ะนี่นะเฮ็ดมาหลายเดือนแล้วได้ผลผลิตมื้อนี้ก็ใส่โยแล้วได้เกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องค่ะได้กินข้าวใหม่แล้วเด้อบัดนี้ยายทอดได้คนงานหลายอยู่ค่ะพี่น้องป้องปายกันนี่ล่ะมาเกาะซอยกันพี่น้องค่ะนะบรรยากาศเดี๋ยวทายสู่เบิ่งค่ะว้าวพื้นเริ่มเกี่ยวเข่าสตาร์ทช่วงบ่ายตัวบ่พี่น้องเขาเจ้าว่าสตาร์ทช่วงเช้าบ่อันนี้ย่ำมือเช้าเวียกหลายย่ำบ่ายเอิบค่ำค่ำบ่ายบ่ายเขาค่อยไป3โมงแรงค่อยลงไฮหน้าค่ะพี่น้องค่ะพันข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันน้ำยศน้ำย่อยเป็นข้าวที่กินแซ่บเป็นข้าวดออันนี้อยู่หน้าโคกค่ะพี่น้องกับปรากฏว่างามถูกใจยายท่อนอยู่ค่ะเห็นบ่ตามพี่น้องเบิ่งก็ได้เนี่ยนะจับหมากจับยังโอ้ยได้กินข้าวไม่แล้วเด้อบาดนี้พี่น้องคะกะสิท้ายบรรยากาศหลายคนกะติดตามยายท่อนมาตั้งแต่หุ่นละเนาะดำหุ่นละพี่น้องตะโต๊ะกะตะดำแต่กอกะท้ายสู้เบิ่งจนฮอดมื้อนี้ล่ะค่ะพี่น้องได้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วข้าวเหนียวพันน้ำยศน้ำย่อยพี่น้องเคยได้บ่ได้ยินบ่กินแซ่บรสชาติอ่อนนุ่มหอมอร่อยค่ะพี่น้องเป็นข้าวที่กินแซ่บเน้นว่าทำนากินต้องพันนี้ค่ะพี่น้องนี่นะก็สิเอาอันมือเกี่ยวยายท่อนกะเฮ็ดพันข้าวขายหั่นล่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากได้พันข้าวพันนี้ก็ทักมาได้เด้อค่ะเด้อที่สำคัญคันเฮาเอามือเกี่ยวจังซี่นะพี่น้องข้าวก็กินแซ่บพร้อมเด้แล้วเป็นนาดำคัดสายพันธุ์ให้ย่างดีค่ะพี่น้องนี่นะนาดำเกี่ยวมือเพราะว่าของยายท่อนกับส่วนมากกับมิตรนาดำหั่นล่ะพี่น้องมันได้ผลผลิตได้นั่งใจอดสาลำบากแน่ลงทุนสูงลงทุนหลายแต่ว่ามันคุ้มค่ากับที่แบบว่าเฮาเฮ็ดนาประหยัดปุ๋ยไปจังนึงพอดีของเขาก็คือประหยัดปุ๋ยค่ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนะโอ้ยเกี่ยวย่ำคำกับแดดกับอ่อนลงไปอ่อนลงไปเรื่อยเนาะพี่น้องก็เกี่ยวดีไปเรื่อยมิตรพี่น้องกันแต่ว่าพี่น้องค่ะบ้านเนี่ยท่อนก็ดีอย่างสี่ย่ำเฮ็ดเบี้ยงเนี่ยผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเต่ากันเอ้ยผู้บ่าวหลายด้วยทั้งผีแรงงานผู้ชายพี่น้องเฮียนยายท่อนนี่นะเห็นว่านี่นะบ่าวต้นคนบ่นัวกับหลานกับลูกชายยายท่อนค่ะเห็นบ่นี่เกี่ยวดีเกี่ยวอ่อนซุ่มแซวกันไปบรรยากาศที่แบบตะพอตะแม่เฮาพาเฮ็ดเนี่ยค่ะพี่น้องนี่นะเออดีคือกันเนาะผู้ใดก็ได้เอารถตะรถเกี่ยวเฮาเกี่ยวกันจังสิได้เว้ากันเมาะๆแม่ๆไปจังสิก็ดีเนาะว่าซั่นเว้ากับอานะพี่น้องพุ่นน่ะเกี่ยวจนค่ำมืดพอดีแล้วค่ะพี่น้องบ่หลายให้ดอกบ่หลายให้ก็สิว่าเกี่ยวครึ่งมื้อกันแล้วนะเมื่อมื้อเช้าเหลืออยู่บ่หลายก็ไปจอดข้าวเดียวค่ะพี่น้องจนค่ำเอาคืนค่ำๆโลดเนี่ยบ่ได้จ้างไผเนาะมีแต่พี่น้องกันเกี่ยวค่ะพี่น้องเก็บบรรยากาศการเกี่ยวเขามาสู่พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่บ่คนเกี่ยวมือมีอยู่เด้อค่ะเด้อน้ำยายท่อนนี่ล่ะพี่น้องคะน้องผู้ใดสนใจอยากได้พันก็ได้อย่าลืมทักมาเด้อทักยายท่อนมาค่ะพี่น้องเป็นหน้าดำเกี่ยวมือคัดพันไห้ค่ะกินแซ่บกินหอมเฮ็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังเด้อค่ะพี่น้องเขาพันนี้ก็ได้นี่นะขอบคุณหลายๆทุกคนที่เบิ่งจนจบค่ะ